ุนแผนขุนแผนเอาละเจ้าขมืองเจ้านำผลไม้วิเศษที่แม่ไต่สวนให้ไปกินไปให้ใครต่อท่านเป็นใครแล้วมีหน้าที่อะไรมาถามเรานี่ท่านขุนแผนเจ้าเมืองการนั่นหญิงชั่วเสียแรงที่ข้ายยกย่องเทิดทูนหรืออาจคบชู้กับไอ้ไพ่นั่นเลยพวกเจ้าสองคนจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะแต่ในระหว่างที่พวกเจ้าเถียงกันอยู่ข้าได้ยินจนหมดสิ้นแล้วคือก็ผมคบชู้กับแม่ซอยสนเพียงเพราะต้องการทรัพย์สินไปให้กับแม่อบเชยเพียงเท่านั้นเองครับไอ้จ่าชั่วแกหลอกฉันแกหลอกฉันทำไมจะแกหลอกฉันทำไมแกหลอกฉันทำไมมันก็ชั่วทั้งคู่แหละแต่นางอบเชยมันก็หลอกกับผมเหมือนกันนะครับมันหลอกเอาทรัพย์สินจากกับผมไปแล้วก็ผลไม้วิเศษด้วยครับบัดนี้ข้ารู้แล้วแหละผลไม้วิเศษต้องทอดเป็นยังไงแล้วสองคนเนี่ยท่านจะตัดสินอย่างไรครับจะตัดหัวเสียประจานเลยไหมครับคดีนี้กับผมจะไปตัดสินแต่จะส่งให้ทางกรมการเมืองทำคดีตัวนางอาบกับลูกสาวจะให้ทางกรมการเมืองจับข้อหาหลอกลวงและผลไม้วิเศษนี่จะส่งคืนให้กับเจ้าของมันจะได้หมดเรื่องหมดราวเป็นคนชาติหนึ่งซึ่งยากแท้พ่อและแม่ภูมิฟักรักถนอมมันทำดีเอาไว้อย่าได้ยอมคนชั่วพร้อมทำร้ายแล้วเผาทั้งเป็นครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเรื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองเจ้าคนซื้อคุณ
ื้อเอามาครอบครองแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่น